แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องของการเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีเรื่องสลดเกิดขึ้นมากจริงๆคือเรือนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะคะครับที่เพชรบุรีนะครับก็แน่นอนว่าอับปางลงเนื่องจากว่าต้องประสบกับพายุงวงช้างแล้วเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเราก็ติดตามข่าวสุดท้ายแล้ว2นักท่องเที่ยวชายก็เสียชีวิตหลังจากจมหายไปเพราะว่าไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่านี่เป็นกรณีที่ถือว่าเป็นเรื่องน่าตกอกตกใจเพราะว่าพายุแบบนี้เมื่อก่อนไม่เกิดขึ้นบ่อยนะแต่ไม่รู้หลังๆเป็นเพราะว่าโลกร้อนหรือเปล่าพายุงวงช้างเริ่มเกิดขึ้นบ่อยและเห็นไหมข้างนอกมันไม่ได้มีพายุอะไรแรงแต่เฉพาะตรงนี้นะครับที่มันเกิดเป็นเหมือนพายุงวงช้างขึ้นมามันปั่นแรงแล้วสุดท้ายถ้าเรือโดนกระแทกเข้าไปก็แน่นอนว่าเรือพลิกคว่ำนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันแม่เลย12สิงหาคมจะเห็นนะครับว่านี่เป็นจุดที่เรือซึ่งเขาเรียกว่าเรือแท็กซี่ยาวประมาณสัก12เมตรกว้าง3เมตรเนี่ยตรงบริเวณกลางปากอ่าวบางตะบูนที่หมู่2ตำบลบางตะบูนออกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเผชิญเข้าและสุดท้ายเรือนักท่องเที่ยวที่เห็นไหมเห็นในภาพไหมใช่นี่คือเศษไม้เรือใช่ไหมปิวปิวครับผมเขาบอกว่าเรือนักท่องเที่ยวเนี่ยคือพลิกคว่ำทันทีเพราะอยู่กลางพายุงวงช้างพอดีเลยแล้วในเรือลำนี้เนี่ยมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ7คนจริงๆเรือเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรือสปีดโบ๊ทแต่ว่ามันก็เป็นเรือที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณสัก22คนนะครับแล้วก็มีหลังคาด้วยหนึ่งในผู้รอดชีวิตซึ่งนะครับเป็นคนที่ดูแลเรือลำนี้คือคุณสัมพันธ์จีนปึ้งอายุ63ปีเป็นคนขับเรือนี่แหละก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว7คนมาจาก Water Camping Resort ให้พานำเที่ยวไปบริเวณปากอ่าวแม่น้ำวังตะบูนเมื่อวันเสาร์เพื่อไปดูทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกนี่ก็พาผู้โดยสารไป7คนทั้งที่เรือเนี่ยมันก็ใหญ่เนี่ยตอนไปก็ดูแช่มชื่นชื่นมื่นอะไรกันดีนี่ฮะตอนบรรยากาศที่ออกไปครับปรากฏว่านักท่องเที่ยว7คนผู้หญิง4ผู้ชาย3ก็ออกจากปากอ่าวบางตะบูนไปชมทัศนียภาพไปชมพระอาทิตย์ตกหลังจากชมเสร็จขณะกำลังกลับล่องเรือกลับนี่แหละครับเข้ามาถึงในตัวแม่น้ำบางตะบูนและก็เห็นนะครับข้างทางเริ่มมีบ้านเรือนประชาชนแล้วนะปรากฏว่าระยะทางเหลืออีกแค่ประมาณ2กิโลเมตรจะถึงรีสอร์ทเกิดพายุงวงช้างขนาดใหญ่พัดครับแล้วก็เป็นตามภาพเมื่อสักครู่นี้เลยพายุงวงช้างเนี่ยรุนแรงเรือก็เลยพลิกคว่ำทันทีนักท่องเที่ยวนะครับบางคนไม่ได้สวมเสื้อชูชีพทางตัวคุณสัมพันธ์เนี่ยก็เลยกระโดดลงไปช่วยนักท่องเที่ยวชาย2คนที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วก็พาพวกเขาว่ายเข้าริมตลิ่งซึ่งก็ใกล้จะถึงริมตลิ่งแล้วอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็เลยบอกว่าอ่ะว่ายกลับกันเองนะแล้วตัวเขาก็ว่ายกลับไปใกล้ๆเรือที่ล่มเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก5คนพอช่วย5คนนั้นได้กลับมาถึงตลิ่งเอ้า2คนที่ช่วยก่อนหน้านี้จมหายไปก่อนถึงตลิ่งครับหายไปซึ่งว่ากันว่าหายไปตอนที่ห่างจากตลิ่งน่าจะไม่เกิน 4-5 เมตรช่วยเหลือไม่ทันหลังจากวันเสาร์ครับทางด้านทีมงานหน่วยกู้ภัยทั้งของเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมกรมเจ้าท่ามูลนิธิต่างๆก็วางแผนระดมกำลังเร่งหาผู้สูญหายตลอดทั้งคืนวันเสาร์แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ช่วงสายๆประมาณ10โมงเจอร่างแรกลอยขึ้นมาเป็นผู้ชายชื่อว่าคุณชนินชมปั้นทองอายุ25ปีเป็นชาวกทม.ห่างจากจุดที่เรือร่มลอยไปไกลประมาณสัก300เมตรแล้วหลังจากนั้นครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้6โมงเกือบครึ่งพบอีกร่างหนึ่งก็คือร่างของคุณกฤตนัทคำปัญญาอายุ27ปีคนนี้เป็นชาวอำเภอบ้านแหลมก็ลอยขึ้นมาห่างจากบริเวณท่าน้ำหลังวัดปากลัดประมาณสักไม่กี่เมตรประมาณสัก10เมตรเท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคุณณัฐชัยบอกเลยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้จากมันแล้วก็ต้องดูแลเยียวยากันต่อไปก็ขอให้กำลังใจญาติผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้เราไปพูดคุยนะคะกับนายอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีคุณสรัญเกียรติทองพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณสรัญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิมและคุณตะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตอยู่ทางบ้านครับครับขออนุญาตถามท่านนายอำเภอบ้านแหลมแบบตรงไปตรงมาว่าปกติแล้วพายุงวงช้างที่มันเกิดในทะเลแล้วใกล้ๆนะครับกับชายฝั่งแบบนี้มันเกิดบ่อยแล้วครับก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องทั้งสองก่อนนะครับครับในส่วนของลมหมุนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมสอบถามกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นครับคุณตะและคุณปิมครับค่ะไม่เคยมีแบบนี้เลย
ม่เคยครับไม่เคยมาลมมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาในระยะสั้นๆนะครับก็ก่อให้เกิดความเสียหายประมาณสักกี่วินาทีคะจากภาพที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันนั้นนะครับแล้วสามารถบันทึกภาพไว้ได้เนี่ยเขาใช้เวลาในการบันทึกภาพแล้วเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เรือลมหมุนมาจนกระทั่งพาเรือจมเนี่ยระยะเวลา22วินาทีฮะโอ้โหไม่ถึงครึ่งนาทีรวดเร็วมากแล้วก็ทำให้เรือพลิกคว่ำทันทีเลยครับใช่ครับคือมันเห็นแต่ไกลจากที่อื่นมาก่อนไหมครับหรืออยู่มันก็มาหมุนปั่นเอาตรงนี้ขึ้นมาเลยจากภาพเนี่ยผ่านบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งบางตะบูนนะครับแล้วก็มาหมุนเรือที่กำลังพาผู้โดยสารเนี่ยไปเที่ยวชมภูมิประเทศธรรมชาติของแม่น้ำเพชรบุรีตรงอ่างปากอ่าวบางตะบูนนะครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแล้วก็หมุนอยู่ในบริเวณตรงเรือแล้วก็ข้ามมาตรงฝั่งบางตะบูนออกนะครับแล้วก็หายไปเลยครับทีนี้แล้วก็หายไปเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่เรียกว่าเป็นโชคชะตาจริงๆคือกรณีแบบนี้เนี่ยเรียกว่าคนขับเรือเขาจะมีโอกาสเห็นมาก่อนเห็นแต่ไกลไหมครับก็ผมว่าคงตั้งไม่ทันนะครับด้วยความรวดเร็วในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเนี่ยคุณลุงสัมพันธ์ซึ่งเป็นคนขับเรือเนี่ยก็คงตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเรือด้วยนะครับครับเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่างอุตุนิยมวิทยาอะไรแบบนี้คือมันไม่สามารถบอกได้เลยพายุแบบนี้คือใช่ครับอันนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยที่แจ้งเตือนเรามาเนี่ยเราก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนแล้วโฟกัสไปที่พี่น้องประชาชนที่ออกทะเลไปหาปลาครับครับนะครับแล้วนั้นก็จะเป็นพายุใหญ่ครับใช่ครับคือในภาพไม่แน่ใจว่าเป็นภาพเดียวกับภาพของนักท่องเที่ยวที่ไปหรือเปล่าเห็นบอกว่าไม่มีใครใส่ชูชีพตรงนี้นี่ใส่กันครบทุกคนไหมคะเรือที่คุณลุงสัมพันธ์เอาไปบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยในเรือเนี่ยผมขออนุญาตนำเรียนว่าในเรือเนี่ยมีเสื้อชูชีพมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือครบนะครับแต่ก็บางคนไม่ใส่ฐานเนี่ยครับผมก็ต้องเน้นย้ำกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้เกิดความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการแล้วก็ผู้ที่ประกอบการในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวด้วยครับครับท่านนายอำเภอครับเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างเพราะต้องยอมรับว่ามันดูเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหม่โอเคถ้าพายุมาหนักในทะเลส่วนใหญ่จะมีคำเตือนเรือเล็กก็จะไม่ออกไปอยู่แล้วเราก็จะพอคาดการได้แต่พายุงวงช้างที่ใกล้ฝั่งแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากๆเรื่องนี้เราจะเรียนรู้จากมันเพื่อจะเตือนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆในอนาคตยังไงบ้างครับคือในการท่องเที่ยวที่จะในเรื่องแม่น้ำเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องพึงระวังแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพนะครับเราลงเรือเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่เพชรบุรีหรือเที่ยวที่ไหนในแม่น้ำจืดแม่น้ำทะเลอะไรต่างๆสิ่งแรกที่ควรคือเสื้อชูชีพคือความปลอดภัยเราไม่รู้หรอกครับอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนนะครับเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยเสื้อชูชีพก็จะดำรงการคงอยู่ของชีวิตได้นะครับทั้งตัวเรานะครับเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมมั่นใจได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องดูแลตัวเราเองก่อนถ้าเราตัวเราใส่ชูชีพและผู้นักท่องเที่ยวใส่ทุกคนเนี่ยความปลอดภัยผมว่ามาแน่นอนนะครับแล้วที่ผ่านมาเราก็ตระหนักถึงเรื่องนี้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวประมงพื้นบ้านที่ออกไปทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับค่ะท่านในอำเภอคะในส่วนความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะทางอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดได้มีการช่วยเหลือตรงไหนยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านณัฐชัยนำพลสุขสันต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เรียกทางฝ่ายผมนะครับแล้วก็ของเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปพูดคุยผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเราจะเยียวยาในเรื่องของการช่วยดูแลจำนวนรายละ 29,700 บาทครับ2รายก็คูณ2ส่วนในเรื่องของการดูแลบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ทีมค้นหาก็ค้นหาส่วนทีมที่สำรวจความเสียหายก็แบ่งทีมกันไปนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ของเทศบาลตำบลบางตะบูนไปช่วยกันสำรวจนะครับเราพบว่าบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยมีทั้งหมด5หมู่บ้านใน2ตำบลก็คือบางตำบลบางตะบูนออกและก็ตำบลบางตะบูนทั้งหมดเนี่ย
56หลังคาเรือนนะครับเมื่อคืนนี้เรานั่งคุยกันและประเมินสถานการณ์ความเสียหายจากการสำรวจของช่างที่มีหน้าที่ในการดูแลเนี่ยก็ตกประมาณสักเกือบ 400,000 บาทนะครับที่เราไปสำรวจร่วมกันแล้วเราพูดคุยกันแล้วช่วงสายเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะออกไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นครับส่วนวันอังคารเนี่ยเราจะออกทีมใหญ่นะครับเพื่อไปดูแลทั้งหมดใน56ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากลมหมุนเมื่อวานเนี่ยครับครับเราเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ในฐานะนายอำเภอบ้านแหลมสามารถยืนยันได้ไหมครับว่าพื้นที่ตรงจุดนี้ยังสามารถไปท่องเที่ยวได้อยู่อย่างปลอดภัยและหลังจากนี้จะมีมาตรการป้องกันโรคนี้อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับยังท่องเที่ยวได้ครับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับทั้งที่อยู่ในเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดข้างเคียงแล้วก็รวมไปถึงชาวต่างประเทศนะครับในการท่องเที่ยวของแม่น้ำเพชรบุรีตรงปากอ่าวบางตะบูนช่วยชมวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยท่านยังมาท่องเที่ยวได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการกำชับผู้ประกอบการที่จะนำนักท่องเที่ยวลงไปในพื้นที่หรือไปเที่ยวเนี่ยเรามีมาตรการอันนี้เข้มข้นเราก็จะเข้มข้นต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาท่านอย่าประมาทนะฮะพอลงเรือไปแล้วเนี่ยเกิดผู้ประกอบการหรือผู้ที่ควบคุมเรือเนี่ยเขามีมาตรการให้สวมใส่เสื้อชูชีพท่านปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุอะไรถ้ามันไม่เกิดเหตุมันก็จะได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขถ้าเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทักเสื้อชูชีพที่ท่านสวมใส่เนี่ยจะช่วยทุกคนให้รอดพ้นจากอันตรายได้ครับครับเพราะว่ามันก็ห่างจากตลิ่งแค่นิดเดียวมันเป็นภาพที่น่าเสียดายมากใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านนายอำเภอสรันครับขอบพระคุณครับ